สื่อดังบ้านเกิดของโรมันกอนซาเลสยืนยัน WBC อนุมัติโรมันกอนซาเลสเอสตาด้า2แล้วมีรายงานข่าวล่าสุดสื่อใหญ่ของนิการากัวอย่างราเพนซ่านิการากัวล่าสุดแจ้งมาแล้วว่านายบิสมาร์กโมราเลสตัวแทนของ WBC ประจำนิการากัวได้ออกมายืนยันแล้วว่าทางสภามวยโลกได้ประชุมกันล่าสุดเมื่อคืนวันพฤหัสหรือตรงกับวันศุกร์เวลาไทยที่ผ่านมาได้มีข้อสรุปแล้วว่าทางสภามวยโลกได้รับรองให้ฮวนฟานซิสโกเอสตาด้าแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC ชาวเม็กซิกันสามารถที่จะขึ้นชกล้มแชมป์กับทางโรมันกอนซาเลสซูเปอร์เวิลด์แชมเปี้ยนของ WBA รุ่นเดียวกันชาวนิการากัวได้ในการชกไฟหน้าโดยผู้ชนะจะต้องขึ้นป้องกันแชมป์ในไฟต์บังคับกับอดีตแชมป์เก่าและคู่ปรับเก่าชาวไทยเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นต่อไปทันทีสำหรับการชกล้างตาและล้มแชมป์ระหว่างเอสตาด้ากับโรมันนั้นคาดว่าจะมีขึ้นในราวๆเดือนมีนาคมปีหน้านี้และสื่อชื่อดังของนิการากัวแห่งนี้ยังคาดการด้วยว่าโรมันกอนซาเลสนั้นน่าที่จะได้รับเงินค่าตัวเกินกว่า1ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐอย่างที่เจ้าตัวเคยลั่นวาจาเอาไว้ว่าถ้าได้น้อยกว่านี้เขาก็จะไม่โชคอย่างแน่นอนนั่นเอง